เอาในภาพใหญ่ก่อนนะครับจากบรรดามาตรการที่ออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางรัฐบาลต้องการจะเห็นภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเป็นยังไงฮะขออนุญาตเรียนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ประมาณ 12-13 ของโลกนะครับครับการที่เรามีนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับและให้ไทยเป็นการศูนย์การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถขยับเป็นอันดับที่9ของโลกได้ครับไม่ได้แค่ใช้รถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ต้องเป็นฐานการผลิตเลยถูกไหมฮะใช่ครับถูกครับถูกครับแล้วทีนี้อยากให้คุณณัฐกรช่วยเล่าความเชื่อมโยงกันนิดนึงระหว่างมติที่ประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในหลักการนะครับมติครม.คราวที่แล้วนะครับจะเน้นเรื่องของการที่จะให้มีเงินสนับสนุนสำหรับรถยนต์ที่ราคาตั้งแต่2ล้านลงมาแล้วก็2ล้านถึง7ล้านขึ้นไปโดยมาตรการสนับสนุนจะแบ่งเป็น3ส่วนครับ1ก็คือเรื่องลดอากรขาเข้าสำหรับภาษีศุลกากรนะครับ2คือลดภาษีสรรพสามิตครับ3คือเงินอุดหนุนครับครับส่วนคราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของประกาศทั้งกระทรวงการคลังและกฎกระทรวงของทั้งศุลกากรและสรรพสามิตครับเพื่อรองรับกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าครับก็จะมาสอดรับกันกับครม.ที่มีมติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อเป็นการลงในรายละเอียดเลยว่ามีรถไหนบ้างแล้วก็รวมถึงลดราคาลงมาลดภาษีมาเท่าไหร่นะฮะใช่ครับถูกครับงั้นผมขออนุญาตเอาตัวแรกก่อนได้ไหมที่คนสอบถามมามากที่สุดเลยเนี่ยนะครับเรื่องของการให้เงินอุดหนุนเนี่ยคือให้ในรูปแบบไหนยังไงแล้วให้กับใครฮะครับผมเงินอุดหนุนนะครับก็จะให้ในรูปแบบของราคาที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่นะครับว่าถ้าแบตเตอรี่มีขนาดเล็กประมาณ30กิโลวัตต์ต่ำกว่า30กิโลวัตต์อาวนะครับจะให้เงินอุดหนุนประมาณ 70,000 บาทต่อคันนะครับแต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเกิน30กิโลวัตต์อาวเนี่ยจะให้เงินอุดหนุนประมาณ 150,000 บาทต่อคันครับแล้วเงินที่ให้เนี่ยเราจะให้กับผู้ผลิตนะครับเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยไปลดราคาให้กับผู้บริโภคโดยตรงครับจะต่างกับโครงการลดคันแรกนะครับเพราะว่าโครงการลดคันแรกเนี่ยเงินแสนหนึ่งกว่าจะได้ต้องครอบครองอย่างน้อย1ปีนะครับแล้วก็ห้ามถ่ายโอน5ปีอันเนี้ยใครซื้อรถไฟฟ้าจะได้สิทธิ์ทันทีครับแล้วขออภัยนะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเราจะรู้ได้ยังไงว่าคือฝั่งผู้ผลิตเขาจะไม่ขึ้นราคาไปก่อนแล้วเอาส่วนลดมาลดต่อเนี่ยฮะครับขอบพระคุณครับจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ากรมสรรพสามิตครับเป็นคนกำหนดเรื่องของโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำครับที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแจ้งกับกรมครับซึ่งเขาแจ้งกับเราไว้แล้วทุกโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะไปได้สิทธิ์ทั้งลดอากรทั้งลดภาษีสรรพสามิตและก็ลดเรื่องของเงินอุดหนุนเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากโครงสร้างราคาที่กรมสรรพสามิตพิจารณาแล้วครับเพื่อยืนยันว่าเงินทั้งทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะถึงมือผู้บริโภคโดยตรงครับไม่สามารถที่จะมีไมเนอร์เชนได้นะครับระหว่างที่ได้ลดเงินแล้วนะครับก็จะไม่สามารถจะไปปรับราคาเพิ่มขึ้นได้ภายหลังครับเพราะฉะนั้นกรมสรรพสามิตยืนยันว่ามีข้อมูลราคารถทุกประเภทที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในมืออยู่แล้วนะฮะถูกครับเพราะรถพวกนี้ต้องเสียภาษีอยู่แล้วครับอ๋อแล้วทีนี้จำนวนบ้างฮะใครมาก่อนได้ก่อนไหมมีโอกาสจะเต็มไหมสำหรับสิทธิ์ในการได้เงินอุดหนุนเนี่ยครับเรียนว่าเบื้องต้นนะครับในปีแรกนะครับจะรัฐบาลให้งบกลางมาครับเพื่อกรมสรรพสามิตไปดำเนินตามนโยบายเนี่ย 3,000 ล้านครับเชื่อว่าในปีแรกเราคาดว่าจะมีประมาณ 7,000 กว่าคันนะครับใน1ปีครับคิดว่าเรื่องของเงินอุดหนุนกับภาษีไม่มีปัญหาครับสามารถดำเนินการได้ครับเดี๋ยว 7,000 กว่าคันเองใช่ไหมฮะเบื้องต้นเราคิดว่าประมาณ 7,000 กว่าคันครับน้อยไปหน่อยไหมฮะรถไฟฟ้าเราก็ยังคิดว่ามันต้องดูครับว่าโอกาสจะเติบโตแค่ไหนนะครับแต่เรามีสำรองไว้เป็นหมื่นคันครับสำหรับเงินอุดหนุนนะครับมีโอกาสจะเต็ม 7,000 แล้วมีคนหรือมีความต้องการมากกว่านั้นแล้วทำยังไงต่อฮะก็วันนี้ขออนุญาตเรียนนะครับสมมุติว่าหมื่นคันคันละ 150,000 นี่ก็ตกประมาณ 1,500 ล้านบาทครับเรามีงบอยู่ 3,000 ล้านครับอ๋อเผื่อไว้เรียบร้อยเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะสามารถเริ่มต้นได้เนี่ยคือเมื่อไหร่ครับตอนนี้น่าจะตอนนี้ข
ครม.เพิ่งเห็นชอบวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องผ่านการตรวจร่างของกฤษฎีกาแล้วก็ผ่านการลงราชกิจจานุเบกษานะครับก็น่าจะประมาณ2อาทิตย์ก็คงจะประมาณเดือนมีนาครับคงจะสามารถเรียบร้อยก็คืองานมอเตอร์โชว์ครับจะเห็นช่วงประมาณปลายมีนาครับจะเห็นรถBEV เกิดขึ้นในประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาจะค่อนข้างดึงดูดให้ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นครับซึ่งในมุมของผู้บริโภคคุณผู้ชมเองเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยไปที่ค่ายรถยนต์ไปที่งานมอเตอร์โชว์ก็จะเห็นราคาสุทธิที่มีการปรับลดทุกอย่างมาอยู่แล้วเลยนะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับง่ายมากง่ายมากอ้าวถัดมาฮะเรื่องของเกณฑ์ที่รถยนต์จะสามารถเข้าร่วมเพื่อให้ได้เงินอุดหนุนบ้างเนี่ยนะครับคืออันนี้เนี่ยต้องเป็นรถ EV ใช้ไฟฟ้าล้วน 100% ไหมไฮบริดได้ไหมปลั๊กอินไฮบริดได้ไหมฮะครับผมก็ขออนุญาตเรียนครับว่าอันนี้เราสนับสนุนสำหรับรถไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับคือ BEV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตเรียนว่าต้องเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับที่ได้สิทธิ์ตรงนี้ครับปลั๊กอินกับไฮบริดไม่สามารถใช้ได้ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีนำเข้าหรือผลิตในประเทศก็ได้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับเอาละเคลียร์ไปหนึ่งเปาะมาตรการกลุ่มถัดมาฮะเรื่องของการลดอากรขาเข้าบ้างอันนี้เป็นกลุ่มไหนยังไงได้ประโยชน์บ้างครับก็คือวันนี้นะครับนโยบายของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองเรายังไม่ได้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวนะครับก็เลยอนุญาตให้มีการนำเข้าเบื้องต้นก่อนประมาณ2ปีแรกครับแต่ในปีที่3ต้องผลิตชดใช้ปริมาณที่นำเข้ามาครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นถ้า2ปีแรกนำเข้ามา 1,000 คันนะครับปีที่3คือ 2,567 นะครับจะต้องผลิตชดใช้ 1,000 คันเท่ากันครับของสำหรับค่ายรถยนต์ค่ายนั้นๆใช่ไหมฮะใช่ครับถูกครับอ๋อนำเข้ามาเท่าไหร่ในอนาคตคุณต้องผลิตให้เท่ากับที่คุณนำเข้ามาด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะเราอยากให้ไทยเป็นฐานการผลิตครับถ้ายิ่งนำเข้ามาเยอะใน2ปีแรกก็ต้องผลิตทดใช้ให้เยอะครับอันนี้ไปฟังเสียงจากบรรดาผู้ผลิตค่ายรถยนต์มาบ้างหรือยังเป็นยังไงบ้างฮะเขาก็จะต้องพยายามดำเนินตามนโยบายให้ได้ครับเพราะถ้าทำไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็จะมีเรื่องของเอาเงินคืนคือเงินภาษีพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วก็เงินอื่นๆ150,000ก็จะต้องคืนครับแต่เชื่อว่าที่ออกเป็นมาตรการมาได้เนี่ยก็น่าจะทำให้พวกเขาตอบรับในการทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตได้อยู่แล้วนะฮะถูกต้องครับเอาละกลุ่มถัดมาครับอันนี้เกี่ยวข้องกับสรรพสารมิตรโดยตรงคือการลดภาษีสรรพสารมิตรเลยเป็นกลุ่มไหนแบ่งเป็นกี่ประเภทยังไงบ้างครับครับขออนุญาตเรียนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือรถที่จะนำเข้ามาหรือผลิตในประเทศต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศนะครับจะได้สิทธิ์ตรงนี้ต้องทำตามเงื่อนไขของกรมนะครับจะมีเรื่องการผลิตขนาดของแบตเตอรี่นะครับจะมีเรื่องของจะต้องมีเรื่องถ้าจะผลิต EV จะต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเราจะกำหนดไว้นะครับซึ่งจะได้สิทธิ์ตรงนี้คือลดจาก 8% เหลือ 2% ครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะได้เงินหลุนๆด้วยครับ150,000หรือ 70,000 ครับครับเท่าที่ผมอ่านในรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับมีการแยกย่อยประเภทรถยนต์ไปพอสมควรไม่ได้แค่เฉพาะ EV แต่ว่า Plug-in Hybrid หรือ Hybrid ก็ได้ด้วยหรือเปล่าฮะไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างใหม่ที่เสนอเนี่ยนะครับบางตัวจะมีการปรับขึ้นอัตราครับแต่เป็นการขึ้นในอนาคตนะครับจะเริ่มประมาณปี2569นะครับจะมีการทยอยปรับขึ้นทุกๆ2ปีเป็นระยะเวลาประมาณไม่เกิน3ช่วงระยะเวลานะครับเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถใช้รถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเกณฑ์การปรับจะต้องขึ้นอยู่กับการปล่อย CO2 ครับเดี๋ยวต้องให้คุณณัฐกรอธิบายหลักการและเหตุผลนิดนึงการปรับลดกับส่วนที่ปรับขึ้นเนี่ยมันจะคานกันยังไงนะฮะคือจะผมขออนุญาตสรุปง่ายๆนะครับรถ IC ก็ดีไฮบริดก็ดีปลั๊กอินไฮบริดก็ดีถ้าวันนี้ไม่พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแล้วตัว BEV วันนี้อัตราอยู่ที่ 2% มันลงต่ำกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการถ่างระหว่างราคาของรถ ICE กับ Hybrid Plug-in สูงขึ้นนะครับในขณะที่ BEV ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างต่ำครับเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็เชื่อได้ว่าเอาล่ะเผื่อบางคนอาจจะใช้ Hybrid Plug-in Hybrid อยู่แต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะเทมาหา EV ล้วนๆเลยใช่ไหมฮะก็
คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยงั้นผมถามเผื่อนิดนึงการปรับขึ้นเนี่ยคือจะดูจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักคือ CO2 ถูกไหมฮะส่วนใหญ่ครับถูกครับปรับขึ้นหนักหนาสาหัสขนาดไหนฮะแล้วจะมีผลยังไงบ้างฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับรถที่เคยอยู่เดิมเสียภาษี 30% นะครับสมมุติว่าปล่อย CO2 อยู่ประมาณ 150-200 กรัมนะครับรถนะครับ 2,569 นะครับจะเป็น 29% นะครับแล้ว2ปีถัดไปครับ71จะเป็นที่31ส่วนปี73จะเป็นที่ 33% ครับเพราะฉะนั้นเน็ตแล้วก็คือ3อีกประมาณ6ปีถัดจากนั้น6ปีหลังจากที่มีการปรับอัตราภาษีภาระภาษีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ครับอันนี้ก็คือคำว่ามีประสิทธิภาพก็คือดูจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ถ้าท่านปรับเครื่องยนต์ให้ต่ำกว่า150กรัมได้นะครับอัตราภาษีก็จะลดลงเหลือ24ครับเพราะฉะนั้น30ที่ท่านเคยเสียก็จะปรับลดลงครับและถึงแม้ท่านผ่านไปอีก69 70 71 73ก็จะทำให้ราคาไม่สูงมากนักครับก็จะใกล้เคียงประมาณ 26% ครับก็จะไม่ได้ต่างกับเดิมมากนักครับอันนี้จะรวมไปถึงบรรดาเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันด้วยไหมฮะหรือยังไงฮะทั้งหมดครับสันดาปภายในทั้งหมดครับรวมถึงไฮบริดด้วยครับแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดครับโอ้โหคือแสดงว่าในอนาคตเนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์ในบ้านเราทั้งหมดควรจะเทมาหา EV ถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นไม่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น 100% ครับคือต้องมีการพัฒนาเรื่องของการปล่อยมลพิษครับถ้ารถมีการลดการปล่อย CO2 ได้ภาระภาษีก็จะถูกลงครับเอาล่ะทีนี้ผมขออนุญาตเจาะลึกในรายละเอียดเมื่อมีการปรับลดภาษีสำหรับในกลุ่มของรถ EV ที่ผลิตในเมืองไทยเหลือแค่ 2% เนี่ยนะครับเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆเลยเนี่ยราคาขายปลีกในบ้านเรามันจะถูกลงมาขนาดไหนฮะผมยกตัวอย่างครับวันนี้มีรถค่ายหนึ่งนะครับราคารถไฟฟ้าต่ำสุดอยู่ประมาณ 900,000 กว่าบาทครับวันนี้เนี่ยภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับจะสามารถทำให้ลดราคา 900,000 ลงเหลือประมาณนะครับ 700,000 กว่าบาทได้ครับ 750,000 ถึงประมาณ 750,000 ถึง 800,000 ครับอันนี้นี่คือรวมกับเงินอุดหนุนหรือยังฮะอันนี้รวมแล้วครับอันนี้รวมทั้งลดอากรขาเข้าด้วยลดภาษีสรรพสามิตด้วยแล้วก็ได้เงินอุดหนุนไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับขออนุญาตยกตัวอย่างนี้เพราะว่าอะไรไหมครับเนื่องจากว่านำเข้าจากจีนครับรถคันนี้นะครับเข้าจากจีนอากรขาเข้าเป็น0ครับก็เลยไม่ได้สิทธิ์ตรงลดอากรจากลง 40% ครับแต่ล้อเฉพาะภาษีสรรพสามิตลงแค่ 6% แล้วก็เงินอุดหนุนอีก 150,000 ครับเพราะฉะนั้นทำให้ราคาถูกไม่มากนักถ้าเป็นรถนำเข้าจากจีนเพราะเราทำอาเซียนจีนนะครับอยู่ที่ 0% ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการนำเข้าจากประเทศไหนที่อาจจะไม่ได้มี FTA อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งเห็นความแตกต่างมากขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับจากญี่ปุ่นนะครับเจเทปป้า 20% เกาหลี 40% แล้วก็ถ้าจากยุโรป 80% อันนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าจะได้ลดอากรเท่าไหร่ครับแม้แต่ราคาเอาจริงๆนะคุณนักกรฮะครับจาก 900,000 เหลือ 750,000 800,000 มันก็ยังแอบสูงอยู่เหมือนกันนะก็ใกล้เคียงกับรถสันดาปภายในครับมีราคาที่แบบถูกสุดๆที่แบบโหต่ำสุดที่เคยเห็นมาได้เป็นรถ EV บ้างไหมฮะว่าน่าจะเหลือประมาณเท่าไหร่ฮะผมไม่อยากจะวันนี้ยังไม่เห็นขนาดนั้นแต่ถ้าราคา 600,000 อาจจะเหลือประมาณ 400,000 กว่าบาทครับพอจะเห็นบ้างเขาลางเนี่ยนะฮะครับผมแล้วทีนี้โครงสร้างพื้นฐานบ้างพอเรามีการกระตุ้นให้คนซื้อรถ EV ให้บรรดาผู้ประกอบการผลิตรถ EV แล้วความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานบ้านเราเป็นยังไงฮะพอทราบไหมฮะครับขออนุญาตเรียนครับในคณะกรรมการEV แห่งชาตินะครับมีอนุกรรมการหลายคณะนะครับคณะหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องของ infrastructure ครับเรื่อง charging station ครับอันนี้จะเป็นของกระทรวงพลังงานไอ้คณะของผมเป็นคณะเรื่องการส่งเสริมการใช้ครับก็จะเป็นเรื่องของมาตรการภาษีครับก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยก็หลายคนมองว่าไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันครับนั่นน่ะสิฮะให้เกิดรถยนต์แล้วครับให้ไก่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้น charging station ก็จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตครับเชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยใช้รถ EV กันมากๆสุดท้ายสถานีชาร์จจะผุดขึ้นมาเองเป็นดอกเห็ดในอนาคตถูกไหมฮะถูกต้องครับ
คิดว่ามาตรการทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาเนี่ยน่าจะได้เห็นการใช้รถ EV ในบ้านเราในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นยังไงบ้างครับในช่วงปีแรกนะครับก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าเราคำนวณไว้น่าจะประมาณ 7,000 กว่าคันนะครับที่จะสามารถทำให้เกิดได้เลยในปีนี้นะครับครับเพราะว่าความพร้อมของแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับแต่เราเชื่อว่าในอนาคตนโยบายคณะกรรมการ EV แห่งชาติคาดว่า2030ครับโทษครับ2030เนี่ยอีก9ปีจากนี้ไปเนี่ยจะเชื่อว่าจะมีรถยนต์ EV เป็นสัดส่วนอย่างน้อยประมาณ 30% ครับ30%ของยอดที่ผลิตอยู่วันนี้ล้านคันคือ 300,000 คันครับก็30% ของยอดที่ผลิตอันนี้คือทุกกลุ่มกระบะรถยนต์นั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือใช่ไหมฮะใช่ครับที่ใช้ในประเทศอยู่ประมาณปีนึงประมาณล้านคันครับพอดีผมลืมไปอีกหนึ่งกลุ่มคือคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเนี่ยนอกจากรถยนต์ทั่วไปรวมไปถึงรถกระบะด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็จะเป็นที่นิยมด้วยอันนี้มีการอุดหนุนยังไงบ้างนะฮะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับจะเสียภาษีสัมปทานมิตรที่ 1% นะครับและเงินอุดหนุนนะครับต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า3กิโลวัตต์อาวนะครับจะได้เงินอุดหนุนที่ประมาณ 18,000 บาทครับต่อคันนะครับราคาเป็นยังไงบ้างพอพูดให้คุณผู้ชมแบบยั่วน้ำลายหน่อยได้ไหมฮะผมตอนนี้คือประเด็นปัญหาวันนี้ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับราคาค่อนข้างสูงครับเทียบกับรถที่เป็นสันดาปภายในที่ต่ำประมาณ 125cc นะครับวันนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 7-80,000 บาทรถไฟฟ้าอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับได้เงินอุดหนุนประมาณ 18,000 เนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตก็จะทำให้ราคารถเนี่ยใกล้เคียงกับ ICE มากขึ้นครับสุดท้ายนี่ครับคุณณัฐกรมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เล็งๆรถ EV เอาไว้ให้คำแนะนำหน่อยฮะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับอยากเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่านโยบายการสนับสนุนของคณะกรรมการ EV แห่งชาติหรือรัฐบาลนะครับต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ทุกท่านต้องเข้าใจก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อย8เท่านะครับหมายความว่าท่านใช้น้ำมันเติมถัง 1,500 เนี่ยรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าอยู่ประมาณ200กว่าบาทวิ่งในระยะทางที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกที่ท่านจะได้ประโยชน์ก็คือเงินในกระเป๋าท่านจะเหลือมากขึ้นแทนที่จะต้องไปจ่ายในน้ำมันนะครับใช้ไฟฟ้าจะถูกลงนะครับ2อนาคตรถยนต์ไฟฟ้าผมเชื่อว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับจะทำให้เรื่องชาร์จิ่งสเตชันเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะให้ทำให้ผู้บริโภคสะดวกขึ้นนะครับป้ายวงกลมก็จะถูกลงนะครับภาษีประจำเดือนประจำปีก็จะถูกลงนะครับรวมถึงอนาคตครับผมเชื่อว่าอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้ทุกท่านสะดวกและก็ปลอดภัยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ